ตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งนี่ก็คือทางเข้าเรายังไม่ถึงปราสาทข้างปราสาทนี้มีสถาปัตยกรรมแบบไหนไม่รู้แบบเขมรโบราณนี่ไงเขมรโบราณหนึ่งในปราสาทหลายๆอันของเขมรโบราณนะจริงๆมันก็จะมีของเขมรด้วยแหละก็มีในแอเรียประเทศไทยด้วยถึงแล้วนี่คือปราสาทหินพนมรุ้งมาจากภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ซึ่งอันนี้มันตั้งอยู่บนภูเขาจริงๆครับศาสตร์เหมือนแบบเป็นที่ประทับของพระศิวะก็คือเป็นพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นเหมือนเขาไกรลาศเมืองต่ำปราสาทเมืองต่ำทำไมเรียกว่าปราสาทเมืองต่ำเพราะว่ามันอยู่อำเภอเมืองต่ำไม่ใช่ เพราะว่าปราสาทมี2อันที่ใกล้กันก็คือพนมรุ้งอยู่ที่สูงแล้วก็อันนี้อยู่ที่เตี้ยก็เลยเรียกว่าเมืองต่ำจริงๆมันไม่ได้ชื่อว่าเมืองต่ำอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะรู้มึงไม่มีความรู้เลยกันปูมาให้อธิบายไงถ้ากูพูดถูกพลอยก็ไม่ได้อธิบายเขาว่าเป็นตัวชงนี่คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณไม้บาปูนมันเป็นรูปแบบของศิลปะไม่ใช่หรอใช่แต่หมายถึงถ้าเป็นบาปูนอ่ะพญานาคจะไม่มีเนี่ยดำแหลมจะเป็นหัวมวนๆเนี่ยจะอยู่เป็นมุม4มุมของปราสาทเมืองต่ำคือปราสาทเนี้ยมันจะต่างจากปราสาทพนมรุ้งตรงที่มันจะมีน้ำล้อมรอบจริงอ่ะมันมีบันไดจะเห็นว่ามีบันไดอ่ะสามารถลงไปถึงก้นสระได้เลยเหมือนเขาจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางแบบพวกพราหมณ์ฮินดูหัวของพญานาค5เศียรแล้วก็เป็นลำตัวยาวไปรอบสระสวยเราลงมาทำพิธีที่ก้นสระเพื่อที่เราจะได้วิ่งจบมาราธอนครั้งนี้ได้เป็นโฮโมเซเปียนปราสาทประธานตรงกลางซึ่งมันถล่มไปหมดแล้วก็มันจะมีพระปางอีก4อันล้อมรอบตรงนี้เป็นปราสาทองหน้าทิศเหนือองหลังทิศเหนือองหน้าทิศใต้แล้วก็องหลังใต้เนี่ยอันนี้คือเป็นปราสาทประธานซึ่งมันสร้างด้วยอิฐศิลาแหละคือก็ไม่ค่อยทนแล้วก็พังไปหมดแหละ